ลูกชายของโยมน่ะอายุก็ครบหัวแต่แล้วนี่โยมจะรีบไหมล่ะรีบค่ะหลวงพ่ออย่างน้อยก่อนตายดิฉันก็อยากจะได้เกาะชายผ้าเหลืองกับเขาบ้างนะคะหลวงพ่อคนจะบวชอ่ะบุญมันแรงพวกเจ้ากรรมนายเวรพูดผีทั้งหลายอ่ะมันจ้องจะมาขัดบุญนะลูกนะบุญอะไรกันล่ะแม่ออกข่าวอยู่ทุกวันอ่ะก็แค่บวชอย่างนี้ใครบวชได้ทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยพระบางรูปนะก่อนที่จะบวชก็ทีเอาเลิกนั้นเลิกนี้สุดท้ายเนี่ยก็บวชแต่ตัวแต่ใจก็ยังเป็นโจรโลภมากนะมึงตังสะคะวันตังสะระนังคัจฉามิ